วันนี้เวลาประมาณสัก9:40 นท.ท่านผู้ชมนะคุณอนุทินชาญวีรกุลเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมสบคชุดใหญ่ถึงแนวคิดการยกเลิกการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวรอหาลือกันก่อนกับสบคชุดใหญ่นะจะดูตามเหตุตามผลแหละสาเหตุที่จะยกเลิกมีแนวคิดว่าต้นทางเนี่ยฮะจากประเทศที่เข้ามาเนี่ยมีการตรวจแบบ RT-PCR มาก่อนแล้วนะฮะเราสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ที่สำคัญในเอกสารการฉีดวัคซีนของผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่มีการปลอมแปลงอยู่แล้วเราจึงหาวิธีอำนวยความสะดวกเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วที่สุดแต่ต้องไม่ละทิ้งความปลอดภัยขณะนี้เนี่ยเปิดประเทศมาเป็นเวลา10 วันแล้วเราเนี่ยนะฮะถ้ายังใช้มาตรการการป้องกันแบบครอบจักรวาลอยู่เนี่ยคอยระมัดระวังตัวเองอยู่อย่างแบบสูงสุดตลอดเวลาเนี่ยจะไม่มีปัญหาหรอกนะฮะปัจจุบันเนี่ยนอกจากการฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยยังตรวจแบบ ATK ก่อนเข้างานซึ่งสามารถลดความเสี่ยงไปได้มากอันนี้คือคำพูดของคุณอนุทินนะฮะเมื่อผู้สื่อข่าวเขาถามว่าและจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในทีละดูเหมือนทรงตัวนะคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ดีเหรอผู้ติดเชื้อเนี่ยจะค่อยๆลดลงด้วยนะอย่าขึ้นก็พอแล้วก็บอกอย่างนี้พยายามให้ลดลงถ้าสังเกตเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคเรื้อรังมากกว่า 80% ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยซ้ำไปนะฮะขอย้ำว่าวัคซีนคือตัวช่วยเช่นบ้านพักคนชราเนี่ยนะฮะพี่เลี้ยงเนี่ยที่เอาไปติดผู้สูงอายุเนี่ยแต่ผู้สูงอายุเนี่ยทั้งหมดไม่เป็นอะไรเลยเพราะอะไรเพราะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาครบและ2 เข็มแสดงให้เห็นว่าวัคซีนเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากที่พยายามพูดให้ประชาชนได้คลายความกังวลไปได้บ้างนะฮะเวลาตนลงพื้นที่เนี่ยนะโรงพยาบาลก็ดีห้อง ICU ก็ดีเนี่ยเห็นแต่ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแต่คนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยอาการเนี่ยนะฮะจะต่างกับคนที่ไม่ฉีดอย่างเห็นได้ชัดนะฮะไม่มีการใส่ท่อช่วยหายใจเมื่อถามว่าสิ้นเดือนธันวาคมนี้เนี่ยจะสิ้นปีนี้แล้วเนี่ยตั้งเป้าฉีดวัคซีนเนี่ย100 ล้านโดสจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นไปตามเป้าไหมคุณอนุทินบอกอย่างนี้น่าจะสำเร็จตอนนี้อย่าไปคิดเป้าหมายอะไรวัคซีนเราเพียงพอที่จะทำให้ความปลอดภัยให้กับทุกคนในประเทศเนี่ยนะฮะรวมถึงทุกสัญชาติด้วยซ้ำไปนะฮะแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็น่าจะสบายใจขึ้นและคนที่เดินทางเข้ามาตามชายแดนตามแนวตะเข็บชายแดนเนี่ยทางอธิบดีควบคุมโรคเนี่ยก็มารายงานนะว่ามีการฉีดวัคซีนให้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รับวัคซีนมาเนี่ยในการบริจาคเนี่ยจำนวนมากก็เลยกระจายไปได้มากเขาบอกอย่างนี้จบข่าวท่านผู้ชมเรื่องประมาณนี้แต่นิดนึงครับอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจเลยแนวคิดที่จะยกเลิกการตรวจแบบ RT-PCR กับชาวต่างชาติเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าเชื้อมันมีระยะการฟักตัวสมมติเขาได้รับเชื้อก่อนที่จะเดินทางมาในประเทศไทยเนี่ยวันนึงแต่เขาไปตรวจ RT-PCR ไม่เจอแต่เขาขึ้นเครื่องมาถ้าคุณไม่ตรวจเนี่ยจบเลยนะผมบอกให้ฟังหรือถ้าคุณตรวจคุณอาจจะเจอมันเป็นการป้องปามเป็นการป้องกันน่ะแล้วจะไปยกเลิกทำไมอ่ะถามจริงมั่นใจใน ATK เหรอ ATK มันให้ผลได้70-80คุณดูอย่างอะไรอ่ะโรงเรียนที่มุกดาหารป่ะที่เขาตรวจไปในตอนแรกเนี่ยเจอหมดเลย ATK เนี่ยให้ผลเป็นบวกหมดเลยแต่สุดท้ายไปตรวจ RT-PCR คือไม่เจอคือการตรวจ RT-PCR มันตรวจแม่นยำอ่ะแล้วถามจริงคุณจะเอาชีวิตคนไทยมาเสี่ยงอย่างนี้เหรอถ้าสมมุติมันเป็นเชื้อใหม่ล่ะจะป้องกันยังไงจะระวังยังไงแค่นี้ก็กลัวกันขี้หดตดหายแล้วคือสถานการณ์มันก็สั่นคลอนอยู่แล้วอย่าทำให้มันสั่นไปมากกว่านี้เลยทุกวันนี้เนี่ยคนไทยยังไม่รู้เลยตรวจเชิงลุกวันละเท่าไหร่ได้จะบอกเป็นร้อยละเพราะอะไรเพราะมันลึกลับลวงพางมันอำพรางไปหมดเลยมันไม่รู้จะพูดยังไงจะตรวจให้คนไทยก็ตรวจไม่ครบก็เข้าใจแหละคนต่างชาติก็น่าจะไม่ได้ด้วยเช่นกันไม่เข้าใจแนวคิดว่าคุณคิดได้อย่างไรคิดได้อย่างไรกับการยกเลิกการตรวจ RT-PCR กับชาวต่างชาติเนี่ยผมบอกนะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยถึงจะเป็นแนวคิดแนวทางอะไรก็ตามเถอะแต่มันไม่สมควรอยู่ในหัวด้วยซ้ำแบบมันไม่สมควรอยู่ในความคิดด้วยซ้ำไปสำหรับคนที่มีความคิดความอ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการป้องกันป้องปรามในการนำเชื้อใหม่เข้ามาถ้าเจอปุ๊บเอาไปกักตัวอย่างนี้เนี่ยมั่นใจ ATK มากใช่ไหมถ้าปิดขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบไหวหรือเปล่าขอบคุณครับ